วันนี้มาดูสีดำกันไม่น่าเชื่อว่าเราจะสามารถปลูกไม้อวบน้ำแล้วแบบว่าอวบได้ขนาดนี้นะคะทุกคนคือตอนนี้ไม่กล้าเปลี่ยนกระถางคืออยากเปลี่ยนกระถางมากเลยแต่ว่าไม่กล้าเพราะว่าวางไว้แบบนี้แล้วดูเขาโอเคอันนี้ก็เป็นสีดำนะเป็นตระกูลสีดำก็คือสภาพตอนนี้คือดูแข็งแรงสดใสสดชื่นมากตรงปลายขอบก็จะมีความเป็นสีแดงๆน้ำตาลน้ำตาลนะคะเพราะว่าอันนี้คือเป็นจุดที่เจอแดดประมาณนึงนะคะจะเป็นเจอแดดเช้าๆแล้วก็เป็นเช้าเฉียงๆซึ่งน่าจะถึงประมาณเที่ยงคือชอบมากสวยมากเนาะคือก่อนหน้านี้ค่ะก็คือกระถางนี้นะเราตั้งแต่จะให้เป็นไม้อวบน้ำเราก็จะมีตรงนี้เป็นตระกูลสีดำเนาะแล้วก็เป็นกุหลาบหินหลายๆชนิดไม่รอดค่ะมีสีดำต้นนี้รอดอันเดียวนะรอดต้นเดียวแล้วก็สวยงามส่วนอันนี้ก็คือหลายคนอาจจะชอบนะคะก็คือมันคือกลันโชอ้าวมอไซค์ขับผ่านคือกาลันโชนะคะหรือ Millions of Thousand เนาะซึ่งในมุมมองของเราเรารู้สึกว่ามันเป็นวัชพืชอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาจากไหนนะคะคือเรามีที่บ้านเยอะมากวิธีการเขาคือเนี่ยค่ะจะเห็นว่าปุ่มที่ออกตามใบเนี่ยนะคะถ้าเขาปลิวไปไหนนะลงตรงไหนปุ๊บนะคะขึ้นตรงนั้นแต่ต้นนี้เรามีความพิเศษมากถ้าอยู่กระถางนี้คือโดยปกติของเราโดยส่วนใหญ่อะค่ะจะยืดๆยาวๆคือต้นจะสูงจะไม่เตี้ยแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงลูกของเขาอะจะไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนี้คือเราสังเกตว่ามันเป็นแบบนี้คือดูน่ารักนะคะดูเตี้ยๆแล้วก็มีใบที่เป็นลูกแบบเนี้ยหน่อใบเรียกอะไรไม่รู้หน่อใบเยอะๆแบบนี้นะคะเพราะว่าได้แดดค่ะคืออันนี้คือเป็นจุดที่ได้แดดเต็มๆเหมือนกันแดดเช้าเต็มๆเฉียงๆเหมือนกันกับสีดำอันนี้คือเป็นสิ่งที่พบใหม่เลยค่ะว่าวิธีการปลูกกาลันโชต้นนี้ถ้าอยากจะให้แบบเตี้ยนะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรคะหน่อมีใบหน่อเยอะขนาดนี้เพราะว่าจริงๆถ้ามีใบแบบเนี้ยขึ้นตามหน่อหรืออะไรนี่คืออันนี้คือมันจะน่ารักเนาะถ้าเรามองเป็นมันก็คือจะมีความน่ารักต้องได้แดดเยอะค่ะน้ำไม่เยอะอันนี้คือแดดโดนเยอะแล้วน้ำก็จะเจอประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งนะคะซึ่งจะสังเกตว่าดินนะแห้งมากนะเป็นสิ่งที่คนพบใหม่ในการเลี้ยงไม้อวบน้ำและกาลันโชถ้าอยากจะให้ต้นเตี้ยแล้วก็มีใบเยอะขนาดนี้ค่ะแดดมากน้ำน้อยแล้วก็นกฮูกประจำกระถางก็ล้มตะแคงนะคะชอบอ่ะ